Hello, everybody. How have you been? สวัสดีนักเรียนทุกคนนะฮะวันนี้ครูเอลลี่นะฮะจะมาสอนภาษาอังกฤษนะฮะเป็นแกรมมาเนาะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะฮะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าถ้าขึ้นมาม .5 นะฮะเราจะได้เจอกันเนาะในม .5 นี้จริงๆมันเนื้อหาพื้นฐานเนี่ยจริงม .4 ครูได้เอาไปสอนไปบ้างแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในม .5 ก็จะเป็นเนื้อหาของม .5 แล้วก็เนื้อหาของม .6 เองที่จะเอามาเสริมในเทอม2แล้วก็จริงๆช่วงนี้นะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าสถานการณ์ก็นั่นแหละฮะทำให้เราต้องมาเรียนออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะสอนไปเลยเปิดเทอมมานะฮะสมมุติเดือนกรกฎาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมฮะเราก็จะต่อกันเลยจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาเรียนเรื่องนี้อีกจริงๆเรียนในออนไลน์หรือเป็นวิดีโอแบบนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่นักเรียนสามารถไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปแล้วก็ดูได้เปิดดูเรื่อยๆตรงไหนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะฮะทีนี้วันนี้จะเป็นแกรมมานะฮะเรื่องแรกที่ม .5 จะได้เรียนเนาะเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันนะฮะก่อนอื่นนักเรียนมีชีตอยู่แล้วนะครูอัปโหลดไว้ใน Google Classroom แล้วเพราะฉะนั้นเปิดดูได้นะฮะเตรียมไว้ถ้าไม่ปริ้นก็ไม่เป็นไรก็เปิดดูไปด้วยก็ได้หรือจะดูไปพร้อมๆกับครูก่อนก็ได้เนาะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกวันนี้ที่เราจะเรียนนะฮะเป็นเรื่องของ verbs นะฮะ verb ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะหลักๆแล้วจริงๆมีอยู่2อย่างบางทีนักเรียนอาจจะคุ้นมาบ้างแล้วแหละบางตัวแต่ว่าอาจจะแค่ไม่รู้จักชื่อมันเฉยๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ verb ประกอบไปด้วย2อย่างค่ะอันแรกหลักๆนะฮะเรียกว่าอะไรลูก finite verb อ่านว่า finite นะฮะ finite คืออะไรคะคือ verb แท้หรือกริยาแท้นั่นเองคืออะไรเดี๋ยวจะมารู้กันอันที่2ก็คือ non finite non แปลว่าไม่ลูกหาเติมหน้าคำจะแปลว่าไม่หมด no non none ทั้งหลายเพราะฉะนั้นnon finite ก็คือไม่แท้อันตรงกันข้ามกัน finite คือ verb แท้ non finite ก็คือ verb ไม่แท้ทำไมถึงเรียก verb ไม่แท้อันนี้ฮะเป็นสิ่งที่เราจะโฟกัสวันนี้ก็คือเรื่อง non finite เดี๋ยวทวนคร่าวๆเฉยๆเพราะว่าจริงๆก็เรียนรู้อยู่แล้วนะเรียนมาแล้วเพียงแค่อาจจะยังไม่รู้จักชื่อมันเฉยๆว่าที่เราเห็นเนี่ยมันคือ finite verb โอเคนะฮะ non finite กริยาไม่แท้หรือบางคนก็เรียกกริยาแท้กริยาเทียมบางคนก็เรียกverb แท้ verb ไม่แท้อะไรก็ว่าไปนะฮะคือ finite และ non finite นะฮะโอเค finite verb นะฮะคืออะไร finite verb กริยาแท้นะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าอีเนี้ยถ้าเราเห็นปุ๊บมันคือกริยาแท้คะตอบสิใครตอบได้บ้าง1คืออะไรลูกกริยาแท้ทุกตัวทั่วไปบนโลกนี้ที่เป็น verb ใช่มั้ยฮะกริยาแท้คืออะไรคือกริยาทั่วไปที่เช่นอาจจะเป็น verb ช่องที่1ปกติใช่ไหมฮะ verb 1ก็อาจจะเติม SES นะคือผันไปตามประธานอย่างเช่นนะฮะ understand ถ้าประธานเอกพจน์ก็เติม S ถูกต้องไหมลูก visit drinks เติม S หรือไม่เติมอยู่ที่ประธานนั้นๆนี่คือ verb แท้ทั่วไปอาจจะคำง่ายคำยากถ้าคำง่ายแล้วอย่างเช่นพวกนี้นะตัวอย่างง่ายๆเลยอาจจะรู้และคุ้นผ่านมาบ้างแล้วแต่ถ้าเป็น verb ตัวอื่นที่มันยากขึ้นกว่านี้นะฮะมันก็อาจจะต้องอาศัยในการมีวิธีการดูว่าอันนั้นน่ะเรียกว่า verb แท้เป็น verb แท้อย่างเช่นดู suffix อย่างเงี้ยอันนี้สำคัญเดี๋ยวจะได้เรียนเนื้อหาต่อไปนะฮะตอนนี้ทวนแค่ว่ากริยาแท้มีอะไรบ้างก่อน verb 1ทั่วไปมันคือกริยาแท้นักเรียนต้องแปลออกนั่นเองต้องรู้ว่ามันคือ verb นะฮะต่อไปอันที่2ก็คืออาจจะเป็น verb ช่องที่2เป็น past form ค่ะเติม ed หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปไปเลยอย่างเช่น calledใช่ไหมฮะ invited เติม ed ออกเสียง invited นะฮะ bought มาจาก buy ใช่ไหมฮะเป็นช่องที่2เพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องแปลให้ออกมองให้รู้ว่ามันคือ verb นะมันคือ finite verb 1ตัวโอเคนะฮะอันต่อไปที่เจอเมื่อไหร่เป็น finite verb ก็คืออะไรนะ verb to be verb to be มีกี่ตัวคะสอนไปแล้วตอบค่ะ is am are was were be beenต่างกันมี7รูป7ตัวต่างกันอยู่ที่เทนส์อยู่ที่สถานการณ์แล้วก็ประธานของประโยคนั้นๆถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะมันสามารถตามอะไรได้บ้าง is am are was were be been มันเป็น verb to be ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะตามด้วย verb ing ก็ได้บ่งบอกถึงการอะไรคะ
การที่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังกระทำอยู่ใช่ไหมฮะหรือ verb 3ที่เป็น passive voice เวลา verb to be ตามด้วย verb 3มันคือโครงสร้างของ passive voice คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะลูก verb 3ก็แล้วแต่ verb นั้นๆเติม ed จะเปลี่ยนรูปไปก็แล้วแต่และอีกอย่างนึง verb to be ตามอะไรได้อีกคะ adjective แปลเป็นไทยคือคำคุณศัพท์นะบางคนงงกว่าเดิมอีกแปลเป็นไทยแต่ว่าต้องรู้ว่า adjective ทุกตัวเวลาใช้มันจะต้องตามหลัง verb to be เพราะฉะนั้นverb to be นะฮะใช้ verb ing ตามมาได้ verb 3ได้แล้วก็ adjective ได้อันนึงก็คือตามหลังด้วย noun ได้อาจจะเจอน้อยหน่อยแต่ว่าบางกรณีอย่างเช่นบอกอาชีพอย่างเงี้ยค่ะ I am a teacher I am a pharmacist อย่างเงี้ยเป็นการตามหลังด้วย noun มี article นำหน้าต่างๆเนี่ยเรียกว่า noun ตามมาตามหลัง verb to be ได้เพราะฉะนั้น1คืออะไรคะ verb แท้ finite verb ตอนนี้มา2แล้วฮะ1คืออะไรลูก1คือ verb แท้ทั่วไปช่อง1ช่อง2แล้วแต่2 verb to be is am I was will be 3อะไรคะ verb to have ก็คือกี่ตัวลูกมีแค่3ตัว have has had และตามด้วย verb 3มันคือ perfect tense นั่นเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเจอ have has หรือ had และตามด้วย verb 3นะฮะมันคือ perfect tense เพราะฉะนั้นมันคือ finite verb 1ตัวโอเคนะฮะต่อแปลนที่4ค่ะ modal verbs บวกด้วย verb อะไรคะ modal verb มีอะไรก่อนอะmodal verb ตามด้วยอะไรได้ก่อนดูมั้ยเนี่ย can could will would shall should may might must ought to have to has to had to พวกนี้เรียก modal verb คือกริยาช่วย1ตัวเจอคำพวกนี้เมื่อไหร่มันจะมีประธานอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วตามด้วยกลุ่มคำเนี้ย modal verb แล้วตามด้วย verb 1ที่ไม่ผันหรือเราเรียกว่า infinitive นั่นเองหรือ base form แล้วแต่นักเรียนจะเรียกถูกต้องมั้ยลูกเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างสมมติว่าครูพูดว่าเลือกมา should แปลว่าอะไรคะควรจะI should, you should study hard. You should join the online class. เพราะฉะนั้น should ต้องตามด้วย verb เลยและ verb ต้องไม่เปลี่ยนรูปไม่ผันแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตามหรือว่าคนเดียวสิ่งเดียว singular เราจะไม่เติม SES ที่ verb ที่ตามหลังพวกนี้มา You must come to school every day. เพราะฉะนั้น must verb 1คือคำเลยนะฮะเราจะไม่มี to มานำหน้าก่อนคำว่าคำเมื่อกี้นะหรือเราจะไม่เป็นช่องสองก็ไม่ได้เป็น ing ก็ไม่ได้ I must go I must do เพราะฉะนั้นไม่มี I must to do I must to go บนโลกนี้นะฮะโอเคนะฮะนี่คือ4หลักๆทวนเฉยๆนะลูกเพราะเราบอกแล้วว่าจะโฟกัสจะเจาะไปที่ non finite คือกริยาไม่แท้อันนี้เป็นกริยาแท้เราผ่านมาแล้วเพียงแค่วันนี้อาจจะยังไม่รู้ชื่อว่าเอ้ยฉันเคยเจอ can put may might shall should มาแล้วนะแต่วันนี้เพิ่งรู้หรือว่ารู้มาก่อนก็แล้วแต่เนี่ยว่ามันคือ finite verb มันคือหนึ่งในตระกูล verb แท้นะของประโยคนั้นๆโอเคนะฮะทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ finite verb นะฮะ1กริยาแท้ทั่วไปช่อง1ช่อง2แล้วแต่2 verb to be is am I was were 3 have had บวก verb 3 4 modal verbs นามหลังด้วย verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านถูกต้องค่ะอันนี้คือคร่าวๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้ทวนจริงๆมันจะนำไปใช้ในเรื่องของการทำข้อสอบได้ด้วยเดี๋ยวท้ายคาบนะฮะท้ายชั่วโมงเราจะมีข้อสอบลองทำนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดู non finite ละฮะสิ่งที่ต้องโฟกัสและตั้งใจอย่างมากนะฮะนักเรียนค่ะตั้งใจใจเย็นๆและฟังให้ดีๆฟังครูให้ดีนะว่าเรื่องต่อไปนี้อาจจะไม่คุ้นมาก่อนเลยหรือคุ้นมาบ้างนะฮะและการใช้เราต้องละเอียดและจำให้ได้ใช้ให้เป็นข้อสอบออกเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะ O-net และ GAT ออกทุกปีนะ 100% ไปเปิดดูได้เลยค่ะครูย้อนและครูติวที่ผ่านมาพี่ม.6 ทั้งหลายเนี่ยก็คือมีเรื่อง non finite อยู่ในเรื่องในข้อสอบโดยเฉพาะพาร์ทที่เป็น grammar ถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็น grammar เพราะฉะนั้นพวก error พวกsentence completion ใน O-net ก็ใช้ grammar เพราะฉะนั้นมาดูค่ะ non finite กริยาไม่แท้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากริยาไม่แท้ verb ไม่แท้เพราะฉะนั้นแสดงว่าหน้าตามันก็คงอาจจะต้องเหมือนกริยาถูกต้องไหมลูกแต่มันทำไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคและมันยังไงบางคนฟังแล้วงงอ่ะลองดูนะฮะกริยาแท้หรือ non finite verb ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะประกอบไปด้วยอะไรคะ1ค่ะ gerund อันนี้คุ้นไหมฮะคุ้น gerundจะร่างคืออะไรคะ verb ที่เติม ing แต่ว่า verb เติม ing มันมีหลายอย่างมากเลยนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าอี verb ing ที่เห็นน่ะเป็น gerund
เดี๋ยวมาดูกันอันที่2 non finite 1คือ gerund 2คืออะไรคะ infinitive infinitive ก็มี2อันหลักๆ with to without to ถูกต้องไหมลูกอันที่3 participles อันนี้แหละอาจจะไม่คุ้นนักเรียนคุ้น gerund นักเรียนคุ้น infinitive แต่ participle เนี่ยนะฮะอาจจะใหม่สำหรับหลายๆคนและอีตัวเนี้ยเอาไว้หลังสุดเลยเนี่ยอีเนี้ยยากสุดเพราะฉะนั้นเจอรันผ่านมาบ้างแล้วถูกต้องไหมฮะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและให้มันชัดเจนมากขึ้นอันที่2 infinitive ก็คุ้นอยู่บ้างนะฮะแล้วก็มาเรียงลำดับทีละอย่างนะฮะเจอรันก่อนอันดับแรกแล้วค่อยไป infinitive แล้วก็อันที่ยากสุดทีนี้เอาไว้หลังสุดนะฮะต้องใช้เวลามาดูค่ะอันดับแรกนะฮะข้อ1เจอรันลูกค่ะเจอรันก็คืออะไรคะคือ verb ที่เติม ing แต่ทำหน้าที่เป็นคำอะไรลูกทำอะไรคะตอบดังๆค่ะถึงจะอยู่บ้านครูไม่ได้อยู่ในห้องก็ตอบให้ได้ยินค่ะลูกค่ะเอาให้เสียงมาถึงโรงเรียนค่ะเจอรันคือ verb ที่เติม ing กริยาทั่วไปเลยทุกตัวบนโลกนี้ที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งนะถึงจะเติม ing ได้แล้วเติม ing ปุ๊บหน้าที่ของมันต้องกลายเป็นคำนามก่อนต้องใช้เป็นเหมือน noun หนึ่งตัวก่อนมันถึงจะเรียกว่าเจอรันถูกต้องไหมคะ verb เอามาเติม ing ก็อย่างเช่น study เติมเป็น study ส่วนหลักการเติม ing ครูไม่พูดถึงนะลูกไอ้พวกเปลี่ยนไปเป็น I หรือยังคงไว้เหมือนเดิมแต่ไม่พูดถึงนะฮะ study เป็น studying make เป็น making อย่างเงี้ยตัด e ออก1ตัวตัวท้ายแล้วเติม ing หรือ be พวกตระกูล verb to be is am are นะฮะ was were was were ไม่ได้เพราะเป็นอดีตเติม ing ไม่ได้ be is am are เป็น being เคยเห็นไหมฮะอาจจะเคยได้ยินนะฮะเดี๋ยวมาดูการใช้ว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้คือ verb ทั่วไปเห็นไหมคะ study make ทั้งหลายเนี่ยเอามาเติม ingแต่เติมแค่นี้มันก็เหมือน verb นี่ครับครูหาแล้วมันต่างยังไงมันเป็น gerund แล้วมันไม่ใช่ verb แท้ตรงไหนเราอยู่ที่ non finite นะคะลูก verb ไม่แท้ gerund เป็นหนึ่งใน verb ไม่แท้เดี๋ยวจะมาดูว่าทำไมมันถึงว่าเป็น verb ไม่แท้ในประโยคมันหน้าตามันเป็นแบบนี้มันเหมือน verb ปกติทำไมถึงเรียกว่า verb ไม่แท้ลองดูนะฮะ gerund นะฮะเหมือน noun 1ตัวในเมื่อมันเหมือน noun 1ตัวถูกต้องมั้ยฮะหน้าที่มันก็จะต้องคล้ายๆ noun เหมือนกันกับ noun ทุกอย่างทุกประการคำว่า teacher คำว่า I อ่ะ pronoun ก็ตามเนี่ย I ทำหน้าที่อะไรได้บ้างในประโยค I go to school I am eating I'm talking ประโยคทั้งหลายเหล่านี้ I อยู่ตำแหน่งนี้ i gerund มันก็จะอยู่แบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะเอามาดูก่อนค่ะ gerund คือ verb ing มีค่าเป็น noun 1ตัวเพราะฉะนั้นมาดูกฎการใช้ข้อที่1ทำหน้าที่เป็น subject ก็คือเป็นประธานของประโยคอาจจะขึ้นต้นประโยคมาเลยนะฮะส่วนใหญ่แล้วตามด้วย verb ของประธาน gerund ตัวนั้นนะฮะเช่น being a doctor is not easy being a doctor is not easy การเป็นหมอเวลาแปลให้แปลว่าการนะลูกการเป็นหมอไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นหมอนั้นไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่า be ก็คือ verb to be ครูเอามาใช้ในการนั่นแปลว่าเป็นใช่ไหมคะลูกเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นเวลาใช้คำว่าการเป็นเราเติม ing เข้าไปการเป็นหมอ a doctor แค่ขยายเฉย being a doctor is not easyอะไรเป็น subject คะ being เห็นไหมคะตำแหน่งคือเป็น subject แล้วเลยคิดว่าอะไรเป็น verb ของ being คะถึงมันจะไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เราเคยคุ้นเคยเหมือนกันมันเป็นประธานได้ไหมเป็นได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นคำนามทั่วไปนะคะ being a doctor verb คืออะไรคะลูก is ถูกต้องเก่งมากทำไมใช้ is ตอบครูสมมติต้องการอยู่ใน tense เดียวกันทำไมไม่ใช้ areGerund เติม verb ที่เติม ing ทุกตัวที่เป็น gerund เนี่ยม.4 เคยพาท่องไปแล้วจำได้ไหม verb ที่เติม ing เป็น gerund เป็นนามเอกพจน์เสมอที่ครูพาท่องไปพาพูดไปถ้าจำได้นะฮะในเรื่องของ subject verb agreement เพราะฉะนั้นการใช้ gerund ขึ้นต้นเป็นประธานถึงจะมี a doctor คำนามไม่ใช่ doctor นะคะลูกคำนามไม่ใช่ a doctor ในที่นี้เป็นแค่ส่วนขยาย a doctor เนี่ยเพราะฉะนั้นคำนามที่แท้จริงที่จะทำให้ verbมีผลต่อการเปลี่ยนไปเป็น is เป็น are เป็นเติม s ไม่ s เนี่ยมันคือ being การเป็นมันนับไม่ได้ค่ะ verb ที่เติม ing ทั้งหลายมันนับไม่ได้ให้ถือว่าเป็นเอกพจน์นามนับไม่ได้ทุกตัวให้ถือเป็นเอกพจน์เสมอ powder นับไม่ได้ money เวลาใช้ต้องใช้ verb ที่เป็นตระกูล singular verb นะฮะเป็นเอกพจน์เพราะมันเป็นนามนับไม่ได้นามนับไม่ได้เป็นอะไรเสมอคะเอกพจน์เสมอ singular noun เพราะฉะนั้น verb ใช้ is เพราะการเป็นหมอบางคนบอกก็ใช้ is เพราะหมอหนึ่งตัวคนที่ตอบครูตอนแรกในใจนะฮะตอบผิดนะฮะจริงๆมันเป็น being ต่างหากที่เป็นตัว
บังคับว่าใช้ is ในการในการที่เป็น verb เพื่อไปขยายประธาน being นะฮะ being a doctor is not easy โอเคนะประโยคนี้เวลาแปลอย่างที่บอกให้แปลว่าการหรือความส่วนใหญ่จะแปลว่าการขึ้นต้นนะฮะการเป็นหมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านไหมลูกอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันติดแล้วในการพูดไม่ว่าจะสอนที่นี่ในวิดีโอหรือสอนที่ห้องนักเรียนก็จะสังเกตครูจะพูดเร็วนิดนึงมันจะพยายามให้ช้าลงแล้วกันนะฮะnonfinite เป็น verb ไม่แท้นะฮะทวนอีกหนึ่งรอบก่อนไปประกอบไปด้วย gerund infinitive แล้วก็ participle ตอนนี้เราอยู่ที่ gerund นะลูก gerund คือ verb ที่เติมอะไรคะเติม ing และทำหน้าที่เป็นคำนามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคำนามเป็นยังไงได้ gerund ก็เป็นอย่างนั้นได้หน้าที่ที่1คำนามเป็นประธานใช่ไหมฮะ gerund นะฮะมันก็เป็นประธานของประโยคได้อันที่2ค่ะ gerund ใช้เป็นobject ก็คือเป็นกรรมของประโยคข้อ1เมื่อกี้เจอรั่นขึ้นต้นเป็นประธานเป็น subject อยู่หน้า verb เห็นมั้ยคะเมื่อกี้มันอยู่หน้า is ถูกต้องมั้ยฮะอันนี้เป็น object มันจะอยู่หลัง verb ซึ่ง verb ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น is am I อย่างเดียวอาจจะเป็น verb ทั่วไปก็ได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นกฎข้อที่2เจอรั่นทําหน้าที่เป็น object เป็นกรรมของประโยคมาดูตัวอย่างค่ะ My students enjoy studying the English online classMy students enjoy studying the English online class. เพราะฉะนั้น studying ที่นักเรียนเห็นตอนนี้ลูกมันก็หน้าตาเหมือน verb แต่มันอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ verb แท้ถูกต้องไหมคะเรากำลังพูดถึง non-finite อยู่ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่หลัง verb เพราะข้อนี้ทำหน้าที่เป็นกรรม verb คืออะไรล่ะคะหาประธานก่อนลูกค่ะประธานคือคำว่า my students เป็น plural noun ถูกต้องไหมคะ enjoy เป็น verb ของ studentsมันเป็น verb ช่องที่1เป็น present simple tense มันเลยไม่ต้องเติม s ที่ enjoy เพราะ students เติม s ไปแล้วการจำง่ายถ้าข้างหน้ามี s ไปแล้วหลายคนหลายอย่างไปแล้ว verb ที่ตามมาก็ถ้าเป็นช่อง1นะไม่ต้องเติม s อีกนะ plural noun บวก plural verb ท่องไปแล้วม.4จำได้ไหม singular noun บวก singular verb plural noun บวก plural verb singular verb ได้แก่ is am is was พวกนั้นใช่ไหมฮะ does has plural verb ก็คือhave do or were ที่ครูพาพูดไปเข้าหูบ้างไม่บ้างจำได้บ้างไม่บ้างแต่มันมีประโยชน์เชื่อครูท่องไปเถอะท่องด้วยทำความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้น enjoy เป็น verb แท้ในข้อนี้นะฮะเป็น verb แท้ของ my students studying เป็น verb ไม่แท้บางคนบอก verb เป็นเหมือน verb 2ตัวซ้อนกันเลยค่ะครูขาไม่ค่ะนักเรียนค่ะมันเป็น verb ไม่แท้ studying อยู่หลัง enjoy ซึ่ง enjoy เป็น verb เป็น main verb เป็น finite verbโอเคนะฮะไอ้พวก finite verb จะผันไปตาม subject plural singular tense แต่ verb ไม่แท้ non finite จะไม่ผันจะเป็นรูปอย่างนั้นในเมื่อ gerund เป็น ing มันก็จะเป็น ing ตลอดแต่ตำแหน่งอาจจะต่างกันอย่างเช่นข้อ1เมื่อกี้อยู่ที่ subject อันที่2เป็น object อยู่ข้างหลัง verb verb ก็คือ enjoy โอเคนะฮะทีนี้ลองดูนะฮะ studying อย่างที่บอกเป็น object นะฮะเป็นกรรมของ verbข้อ3ค่ะก่อนจะไปข้อ3นะฮะมันไม่ได้หมายความว่ามันมีไม่ใช่ verb ทุกตัวหรือกริยาทุกตัวที่จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ตามหลังด้วย verb ing ได้อย่างเช่นเมื่อกี้คำว่า enjoy avoid finish practice อย่างเงี้ยคุ้นๆที่ตามหลังด้วย verb ing ได้แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีทุกตัวไงฮะลูกในเมื่อมันไม่ได้มีทุกตัวแล้วหนูจะจำได้ไงว่ามีอันไหนบ้างที่ใช้ด้วยที่นำหน้าปุ๊บแล้วตามด้วย verb ing เท่านั้นเลยนะฮะแต่บางอย่างอาจจะใช้ได้2อย่างทั้ง to infinitive แล้วก็ gerund แต่จะมีกลุ่มนี้แหละนะฮะที่ต้องตามด้วย gerund เท่านั้นลองดูนะฮะว่า verb ที่ตามด้วย gerund หรือตามด้วย verb ing ที่ใช้คู่กับ ing ตามมาเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องตามด้วย ing เท่านั้นมันจะตามด้วยตัวอื่นอย่าง enjoy เมื่อกี้ท่านนักเรียนขาย้อนมาไปนิดนึง enjoy เมื่อกี้มันจะไม่สามารถ my student enjoy to study ไม่ได้นะMy students enjoy study verb 2ไม่ได้อยู่แล้ว My students enjoy study เฉยๆก็ไม่ได้ต้องเป็น studying อย่างเงี้ยตัว enjoy เป็นตัวกำหนดเป็นตัวบังคับว่าเมื่อจะ enjoy ปุ๊บถ้าต้องการจะมีกริยาตามมาจะต้องเป็น verb ing เท่านั้นนักเรียนของฉันสนุกในการเรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โอเคนะฮะกลับมาที่ข้อนี้ค่ะทีนี้ verb ตระกูลนี้มีอะไรบ้างลองดูนะครับเรียนเห็นไหมลูก verb ที่นะฮะตามหลังด้วย ing มีกลุ่มต่อไปนี้
ครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็แปลคร่าวๆบางตัวที่นักเรียนอาจจะไม่รู้และหลังจากนั้นครูมีเพลงให้ร้องเพราะว่ามันเยอะทำยังไงจะจำได้นะฮะสอนรุ่นพี่เธอทุกปีร้องทุกปีแล้วก็มีประโยชน์เนื่องจากอะไรคะปีล่าสุดเองโอเน็ตปี63พี่ม.6เพิ่งจบไปนะฮะส่งข้อความทักมาบอกว่าครูขาเนี่ยตอนที่ครูสอนตั้งแต่ม.5แล้วพาร้องเนี่ยหนูจำได้และมันออกข้อสอบในพาร์ทที่เป็นของโอเน็ตนะฮะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วปีนี้ค่ะเมื่อต้นกุมภาเนี่ยที่สอบไปมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันเป็นให้เติมคำเป็น sentence completion มีช้อยให้ขีดไว้แล้วให้ไปเติมให้ถูกต้องใช่ไหมฮะในช้อยนั้นน่ะมันก็เป็นตระกูล verb เติม ing เติม to เติม verb 1เติม ses อะไรเงี้ย verb 2 verb 3ทีนี้พี่เขาดันจำได้นะฮะจำได้ในคำหนึ่งในเนี้ยนะฮะหนึ่งในนี้ซึ่งบอกเลยว่าคือคำนี้ accustomed to accustomed to be accustomed อันนี้อ่านว่า accustomed to นะฮะคำนี้ไปออกในข้อสอบม.6 O.Net เมื่อปีที่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเลย63พี่เขาเลยจำได้โจทย์ไม่ต้องไปแปลเลยค่ะจริงๆถ้าจำได้ปุ๊บมองปุ๊บกวาดสายตาอ่านโจทย์ไปใช่ไหมฮะทีนี้ดันไปเจออีก custom tool แล้วมันจะขีดหลัง custom tool ค่ะให้เติมอะไรมีช้อยก็มีศัพท์นู่นนี่นั่นแต่ศัพท์มันอาจจะแปลออกไม่ออกไม่เกี่ยวนะฮะอีกแกมมาเนี่ยง่ายตรงที่เราไม่ต้องแปลเวลาทำข้อสอบแกมมาแปลน้อยมากนะฮะในการแปลเนี่ยจำโครงสร้างได้ก็ถือว่าชนะค่ะเพราะฉะนั้นพี่เขาไปเจอ accustom to แล้วก็ให้มีขีดหลัง accustom to แล้วก็มีส่วนขยายไปไม่ต้องสนใจเจอ accustom to ปุ๊บหาอันที่เป็น verb ing เลยจะแปลว่าอะไรก็ช่าง verb ตัวนั้นน่ะเราแปลไม่ออกแต่เราเห็น ing ต่อท้ายเลือกอันนั้นเลยค่ะแล้วพี่ก็ตอบถูกมีประโยชน์นะฮะลูกหาเอาปีเว้นปีหรือปีเกือบทุกปีนะฮะไปย้อนดูเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อสอบให้ดูด้วยนะฮะทีนี้มาดูทีละคำค่ะ missmind denied โอเคนะฮะ miss แปลว่าอะไรคะอาจจะแปลไปพร้อมเลยไม่ได้แปลว่าคิดถึงนะลูกในกรณีแปลว่าพลาดใช่ไหมครับพลาดหรืออย่างเช่นฉันพลาดรถตกรถอย่างเงี้ยเป็นต้น mind would you mind do you mind ใช้คู่แบบนี้แปลว่าคุณจะรังเกียจไหมถ้าตามด้วย verb ing นะฮะทั้งหมดนี่ตามด้วย verb ing นะฮะอย่าลืมนะฮะ deny ปฏิเสธลูกค้า enjoy มีความสุขสนุก avoid หลีกเลี่ยง appreciateซาบซึ้งขอบคุณ delay อันนี้รู้อยู่แล้วนะฮะช้าล่าช้าเลื่อน postpone ก็แปลว่าเลื่อนลูกอ่านว่า postpone no use to be no use ต้องมี verb to be ด้วยนะฮะพวกนี้แต่ไม่ได้ใส่นะฮะเนื่องจากเวลาร้องเพลงเดี๋ยวมันจะไม่ลงจังหวะ no use ไร้ประโยชน์ no good นะก็ไร้ประโยชน์ไม่ดีทั้งหลายนะฮะไม่มีประโยชน์ practice ฝึกฝนนะฮะ risk เสี่ยงลูกอ่าน tryลองพยายาม can't bear can't help bear เหมือนกัน can't stand can't bear can't stand bear เหมือนกันแปลว่าทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วนะฮะทนไม่ได้แล้วแล้วก็ can't help ก็ช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ฉันช่วยไม่ได้นะฮะ excuse คืออะไรคะข้ออ้างกล่าวโทษนะแก้ตัวนะฮะ consider พิจารณา forgive ให้อภัย regret เสียใจ spend ใช้เวลาใช้เงินต่างๆ comments ข้อนี้ comments ไม่ใช่ comment c o m m e n t อันนั้นเป็น comment ที่แปลว่าให้ comment การเรียน comment ดาราคนนั้นคนนี้อันนั้นเรียกว่า comment ที่เราทับศัพท์พิมพ์พูดเรียกว่า comment ใช่ไหมครับวิจารณ์แต่อันนี้คือ comments แปลว่า begin ค่ะแปลว่า start แปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าเริ่มต้นนะฮะ spend ใช้ commentsเริ่มต้น finish เสร็จจบสิ้น keep ทำต่อไป go ไปหรือว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆ be worth be ก็คือ verb to be คุณใส่มานี้ให้มันเข้ากับเพลงอีกนั่นแหละเวลาใช้ต้องมี be ด้วย it is worth เปลี่ยนไปเป็นตามประธานเอกพจน์ก็ใช้ is อดีตก็ใช้ was ใช้ were ว่าไปนะฮะคุ้มค่าควรค่าที่จะ suggest แนะนำ admit ยอมรับ defer นะฮะ resist dislike โอเคปฏิเสธไม่ชอบคร่าวๆนะฮะลูก look forward to ตั้งตารอคอย be opposed to be used to คุ้นเคยชิน familiar with be accustomed to เคยชินคุ้นเคยหมดเลยตระกูลนี้เพราะฉะนั้นลองมาดูนะฮะจะจำได้ยังไง verb พวกนี้ที่เห็นทั้ง3ช่อง3กรอบเนี่ยเจอมันเมื่อไหร่คือมันจะมีประธานตามมาข้างหน้าใช่ไหมลูกมี subject ก่อนอย่างเช่นครูใช้คำว่าอะไรดีอ่ะใช้คำว่าavoid แล้วกัน I avoid หรือ avoided เป็นอดีตก็ได้ I avoid eating junk food
ฉันหลีกเลี่ยงการกินอาหารขยะก็คืออาหารจังฟู้ดเพราะฉะนั้น avoid แล้วตามด้วย verb ing โอเคนะฮะทีนี้ทำไงจะจำได้เรามาร้องเพลงมีเพลงให้ร้องนะฮะจำได้ปุ๊บทำข้อสอบได้แน่นอนนะฮะมีประโยชน์มากตัวอย่างก่อนละกันนะฮะ Tom avoided talking ที่ครูพูดไป Tom avoided talking เป็นอดีตก็ได้เห็นไหมครับลูกตรง avoid เนี่ย avoided Tom เป็น subject avoided talking to his boss Tom เลี่ยงที่จะไม่คุยกับเจ้านายของเขาต้องตามด้วย talking ห้ามเป็น to talk ห้ามเป็น talk เติม ed ห้ามเป็น talk เฉยๆช่องหนึ่งไม่ได้อีกตัวอย่างนึงค่ะ I just can't stop loving you ฉันแค่ไม่สามารถที่จะหยุดรักเธอได้เนี่ย can't stopcan stop นั่นเลยจะออก can ออก can't ก็ได้ลูกหาและแต่ British American เลือกเอานะฮะ I แต่ต้องมีเสียงต่อมา I can't stop loving you ต้องตามด้วย verb ing เห็นไหมคะ loving ทีนี้จะจำได้ไงครูขา1ใช้ให้บ่อยแหละแต่ว่ามีอีกเทคนิคก็คือร้องเป็นเพลงลูกหาเป็นเพลงเป็นกลอนตรงเนี้ยเคยได้ยินทำนองเพลง Oh English Cam มั้ยคะ Oh English Cam Oh English Cam Oh English Cam make me happyWe enjoy to be together อย่างเงี้ยฮะมั้ยฮะเพราะฉะนั้นลองมาดูว่ามันจะใช้ยังไงนั่นคือครูก็จำเนื้อไม่ได้หรอกนะฮะแต่ว่าทำทำนองได้ดี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 เดี๋ยวครูอันนี้ขีดเส้นให้เพราะมันจะต้องลงจังหวะให้มันพอดีนะฮะเดี๋ยวร้องโดยที่ไม่มีดนตรีหนึ่งรอบก่อนเวลาร้องก็ Miss my deny Miss my deny Miss my deny Enjoy avoid Appreciate delay postpone No use no good practice retry Can bear can help Can bear can helpAnd back can help, can stand, excuse, consider, forgive, regret, suspend, commence, finish, keep, go, fine, be worth, suggest, admit, differ, resist, dislike, look forward to, be opposed to, let be used to, familiar with, be accustomed to, familiar with, be accustomed to, ทีนี้ประมาณนี้นะฮะทีนี้ตรงที่ยีดอกจันสามดอกแสดงว่าให้เหมือนซ้ำสามรอบ Miss my deny Miss my deny Miss my deny แล้วค่อยไป enjoy avoid เหมือนกันสองวรรคนี้ซ้ำสามรอบที่สองตัว can back can help can back can help สามสองรอบนะฮะอันนี้ be worth suggest admit differ อันนี้รอบเดียวไปเลยลูก resist dislike look forward to โอเคนะฮะถ้าไม่ได้เดี๋ยวย้อนมันเป็นวิดีโอมันย้อนมาดูได้ทีนี้ลองมาดูนะฮะว่าทำนองใส่ไปใส่กับจังหวะเอา3ชาติแล้วกันจะได้ไหมไปก็5เต้นได้นะฮะที่บ้านพร้อมนะฮะร้องมาในใจลูกไป It's my deny It's my deny It's my deny Enjoy avoid AppreciateDelay postpone No use no good practice risk by Can back can help Can back can help Can back can help Can stand excuse Consider forgive regret Suspend comments finish keep going Be worth suggest Admit defer And this is like look forward to Be opposed toรอจังหวะแป๊บนึงลูกไอ้ Miss my deny Miss my deny Miss my deny Enjoy avoid Appreciate delay postpone No use no good practice restry Can back and help Can back and help Can back and help Can stand excuse Consider forgiveSpend comments, finish, keep going Be worth suggest, admit defer Resist is like, look forward to Be opposed to, and be used to Familiar with, be accustomed to Familiar with, be accustomed to
ได้ไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะฮะใส่ทำนองให้มันดูมันเสียงนักเรียนบางคนเต้นนะฮะที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นไปฝึกร้องให้ได้เนาะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกร้องไปที่หลังก็ได้นะฮะตระกูลพวกนี้ถ้าเจอเมื่อไหร่ตามด้วย verb ing เท่านั้นเก่งมากตามด้วย verb ing เท่านั้นเก่งมากตามด้วย verb ing ย้ำหลายรอบค่ะทีนี้ต่อไปนะฮะอันนี้คือประธานบวกด้วย verb กลุ่มนี้ช่อง1ช่อง2ก็ได้ถูกต้องไหมคะและตามด้วย verb ที่ตามมา ing เท่านั้นไปดูกฎการใช้ของเจอรันกฎข้อที่3ค่ะนักเรียนค่ะ1เป็นประธานไปแล้วใช่ไหมคะ2เป็นกรรมก็คือเป็นออบเจกต์3ใช้ตามหลัง preposition ค่ะใช้อยู่หลัง preposition นะเรียกว่า preposition object เป็นกรรมของ preposition ตัวนั้นนักเรียนต้องรู้จัก preposition ก่อนมีอะไรบ้างคะ of at in about around under behind beside อะไรอีกเยอะแยะนะฮะโดยเฉพาะพวก of พวก at ทั้งหลายพวกนี้นะฮะเป็น verb ที่เป็นโชคดีเป็น preposition เวลาเจอในประโยคปุ๊บถ้าต้องการใช้ verb ที่ตามมาต้องตามด้วย verb ing เท่านั้นนะฮะลองดูนะฮะตัวอย่างค่ะ you can improve your English by using the internet you can improve your English by using the internet ประธานของประโยคคืออะไรครับนักเรียนค่ะ you ถูกต้องไหมลูก you เป็น subject เป็น pronoun นะฮะcan improve เป็นอะไรคะ can improve your english verb อยู่ไหนลูก can เป็นกริยาช่วย improve นะฮะเป็น verb แท้นะมี modal verb ตามมาใช่ไหมคะที่ย้อนกลับไปเรื่องไฟใน verb your english by using ตรงไหนเป็น preposition คะ by นะฮะ by เป็น preposition เก่งมาก using เห็นไหมคะเจอ by เจอ at เจอ of เจอ about พวกเนี้ยเวลามี verb ตามมาจะต้องเป็น verb ing นะฮะ using เป็น gerund เป็น verb ing นั่นเองคุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณโดยการใช้อินเทอร์เน็ตได้ you can improve your english by using the internet นะฮะ by using the internet เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าเจอ preposition เมื่อไหร่ตามด้วย verb ing คือ gerund 1ตัวนะฮะข้อต่อไปข้อที่4ข้อสุดท้ายหลักๆมี4ข้อลูกหาใช้หลัง no อันนี้สั้นๆอาจจะไม่เป็นประโยคเป็นแค่บาลีค่ะนะฮะตัวอย่างเช่น no smoking เอา verb มาเติม ing smoke เป็น smoking แปลว่าสูบบุหรี่ใช่ไหมฮะ no เป็นการใส่และเป็นการสั่งห้ามลูกหาเพราะฉะนั้น no smoking ก็คือห้ามสูบบุหรี่นักเรียนอาจจะไปเจอป้ายที่แบบว่าติดไว้แล้วก็มีรูปบุหรี่แล้วก็ขีดเฉียงแบบนี้หรือมีเขียนภาษาอังกฤษกำกับนะ no smoking ก็คือห้ามทำสิ่งนั้นๆ no talking in the class ใช่ไหมคะขยายไม่ใช่ประโยคนะลูกเป็นแค่ phrase นะฮะเป็น noun phrase เป็นกลุ่มบาลีเฉยๆ no talking ห้ามคุยห้ามพูด in the class ในห้องเรียนครูก็จะใช้ตลอดนะ no talking in the class นะฮะก็คือสั่งห้ามพูดในห้องเรียนห้ามคุยนอกเหนือจากเรื่องที่เรียนไปต้องไหมคะทีนี้ดูอีกหนึ่งอย่างนะฮะกฎการใช้มี4อันหลักๆเมื่อกี้สรุปให้ครูค่ะ1ทำหน้าที่เป็นประธานลูกหาเป็นประธาน2เป็นอะไรคะ2เป็นกรรมอยู่หลัง verb 3ตามหลัง preposition อันนี้ย่อนะฮะ4หลัง no เป็นการสั่งห้ามนักเรียนพูดให้มันคล้องจองกันนะฮะให้มันเป็นเหมือนติดปากนักเรียนจะได้จำได้เดี๋ยวลองฟังครูแล้วลองพูดให้มันจำได้นะฮะ1เป็นประธาน2เป็นกรรมหลัง verb 3ตามหลัง preposition 4หลัง no เป็นการสั่งห้ามได้1เป็นประธาน2เป็นกรรมหลัง verb 3ตามหลัง preposition 4หลัง no เป็นการสั่งห้าม4หลัง no เป็นการสั่งห้ามสั่งห้าม1นั้นเป็นประธาน2เป็นกรรมหลัง verb 3ตามหลัง preposition 4หลัง no เป็นการสั่งห้ามจำไม่ได้นะฮะ1นั้นเป็นประธาน2เป็นกรรมหลังเวอร์ไปค่ะ3ตามหลังเพปโฟ4หลังโนเป็นการสั่งห้ามโอเคนะฮะจำให้ได้สรุปกฎทั้งหมดตัวอย่างไปทวนดูเองทีหลังนะฮะไปทวนดูเองทีหลังทีนี้ก่อนจะขึ้นนอนไฟไนท์อันต่อไปนะฮะให้นักเรียน
เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะฮะสรุปเจอรันใหม่ซิเป็น verb ing ใช่ไหมฮะและทำหน้าที่เป็นคำนามนะฮะเมื่อเจอรันเป็นนาวหนึ่งตัวหน้าที่เจอรันนาวทำอะไรได้เจอรันก็ทำอันนั้นได้เหมือนกันโอเคนะฮะสรุปนะเจอรันคือ verb ที่เติม ing ทำหน้าที่เป็นคำนามตำแหน่งมีอยู่4อันหลักๆเมื่อกี้ให้ไปแล้วนาวทำอะไรได้เจอรันก็ทำอันนั้นได้นะเจอรันก็ทำอันนั้นได้เหมือนกันหนึ่งนั้นเป็นอะไรเมื่อกี้ตอบสิเป็นลืมไปแล้วขณะพาร้องเมื่อกี้เป็นอะไรคะหนึ่งนั้นเป็นประธานสองเป็นกรรมหลังเวิร์บสามตามหลังเพปโปสี่หลังโนเป็นการสั่งห้ามไปท่ำจ้องจำอาท่องจำมาให้มันได้นะฮะนักเรียนอาพูดผิดพูดถูกทีนี้มาดูค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเจอรันเมื่อกี้เราจบไปแล้วนะฮะนอนไฟไหนจบไปแล้วต่อไปเป็นอินฟินิทีฟก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาไม่ยากหรอกแต่มันใช้กฎการใช้มันเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะเยอะขึ้นมากว่าเจอรันหน่อยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่3 participle อันนี้เอาไว้หลังสุดนะจะเป็นชั่วโมงต่อไปอันนี้เรามาจอดที่ infinitive ก่อนค่ะเราจะทำแบบฝึกหัดทีเดียวเลยหลังจากที่เจอรันและ infinitive จบเพราะมันต้องใช้แยกให้ออกเวลาทำแบบฝึกหัดแล้วก็สอบนะฮะมันจะใช้คู่กันเสมอเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าอันไหนใช้แบบไหนนะฮะอันที่1จบไปแล้วเจอรันที่2 infinitive ค่ะลูกค้า infinitive นอนไฟไหนอยู่นะฮะเจอรันเป็น verb ไม่แท้อยู่นะมีเจอรันมี infinitive มี participle อันนี้อันที่2แล้วค่ะ infinitive คืออะไรคะคือ verb ช่องที่1เวลาเรียนไปเจอ verb ช่องหนึ่งเช่น sleep เช่น eat play talk พวกนี้เป็น verb ช่องที่1เลยเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า infinitive ชื่อของมันนะลูก infinitive เพราะฉะนั้น verb ช่องที่1จะเติมที่ไม่สามารถเติม ses ได้ถ้าเติมก็จะเป็นการผันไปแล้วแต่ตามสถานการณ์ตามประธานแต่ infinitive เลยแท้ๆเนี่ยถ้าชื่อเรียก infinitive ปุ๊บมันคือ verb ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเวลาครูบอกว่าอย่างกฎข้อของ finite อะฮะ modal verb บวก verb ช่องที่1 modal verb บวก verb infinitive ถ้าเราพูดแบบเนี้ยคนที่ใช้คำว่า verb infinitive ก็ต้องเข้าใจว่ามันคือ verb 1คนที่ verb พูด verb 1จนติดปาก verb 1ก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรู้ว่าเวลาพูดคำว่า verb 1หรือ verb 1มันคืออะไรคะมันก็คือ verb infinitive หรือบางคนเรียก base form หรือบางคนเรียก bare infinitive หรือบางคนเรียก pure verb pure แหละเพราะฉะนั้นแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่ถนัดแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้น infinitive ก็คือ verb 1ที่ไม่เติมอะไรเลยโอเคนะฮะแบ่งออกเป็น2แบบลูกค้า infinitive แบ่งได้2อย่าง1 with to หรือที่พูดไปเมื่อกี้เรียกว่า to infinitiveเราจะเรียกอะไรก็ได้ infinitive with to หรือ to infinitive ก็ได้ค่ะอันที่2 without to มี with to ก็ต้องมี without to มี2อันหลักๆแค่นี้ with to คืออะไรก็คือ verb 1ที่มี to นำหน้านั่นแหละ without to ก็คือเป็น verb 1ที่ไม่มี to เลยแล้วก็ห้ามเติม s ด้วยโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นมาดูค่ะอันแรก with to เนี่ยหรือ to infinitive กฎการใช้มีอะไรบ้างนะฮะก็คือ verb 1ปกตินะฮะ talk เปลี่ยนเป็น to talk นะฮะคือ to นำหน้านั่นเอง think เป็น to think sleep เป็น to sleep นะฮะอย่างนี้เป็นต้น to infinitive ก็คือ to verb 1ที่ไม่ผันก็คือไม่เติม ses นะเป็น base form เลยนะคะทีนี้มาดูกฎการใช้ลูกหากฎการใช้ข้อที่1 to infinitive with to หรือ to infinitive เนี่ยทำหน้าที่เป็น subject ของประโยคคล้ายๆกับเจอรันกฎข้อแรกก็คือเป็น subject อยู่หน้า verb เหมือนกันแต่นั้นขึ้นต้นด้วย ing เจอรันคือ ing ขึ้นต้นเป็นประธานจำประโยคได้ไหมคะ being a doctor is not easy being เป็นตำแหน่ง subject อันนี้ก็เป็นตำแหน่งเดียวกันเป็น subject เหมือนกันแต่เป็น to verb 1ไงคะตำแหน่งเดียวกันเป็น to verb 1ลองดูตัวอย่างนะฮะอยู่หน้า verb เหมือนกัน to learn English is important จริงๆมันเหมือนกันมาก2อันนี้แค่ไปแทนกันได้เลยถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเจอรันก็ได้นะเนี่ยLearning English is important. Learning English is important. เปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนเป็น to learn English is important. ผู้ขาแล้วเวลาแปลยังไงแปลเหมือนเจอรันอันเมื่อกี้แปลว่าการเหมือนกันในกรณีที่เป็น subject นะฮะเราจะไม่เป็นหน้าตามันเหมือน verb ไปลูกเหมือนก็ยังบอกแล้วว่าเหมือน verb แต่เป็น verb ที่เป็น verb ไม่แท้ verb แท้ของประโยคคืออะไรคะมันเป็นประธานนะคะเนี่ย to learn เนี่ยเป็นประธานเพราะฉะนั้น English ขยาย to learn English การเรียนภาษาอังกฤษ verb คืออะไรคือ is เก่งมากลูกค่ะ
to learn เป็น subject is เป็น verb แท้ important เป็น adjective เป็นส่วนเป็น complement เดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะตามมาเพราะฉะนั้น verb ใช้ is อีกแล้วค่ะเพราะ to learn ก็เหมือนเจอ run เป็นตระกูลที่เป็นเอกพจน์เสมอเป็นนามนับไม่ได้นะฮะเรานับไม่ได้การเรียนนับยังไงถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเลยใช้ is ลูกค่ะถ้าเป็น verb ทั่วไปล่ะคะเป็นช่องหนึ่งก็จะเป็น verb ที่เติม s es ไงลูกเพราะว่า verb เอกพจน์ก็คือ singular noun ใช้คู่กับ singular verb singular verb มีอะไรบ้าง verb 1เติม s es is was has does ตระกูลนี้ที่พาท่องไปตั้งแต่ม.4 แล้วลืมหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาแปลก็แปลว่าการเหมือนกับ gerund ข้อ1ในตำแหน่งเดียวกันกับ gerund นะลองดูกฎการใช้ข้อที่2ลูกค่ะข้อที่2ของ infinitive นะฮะกฎการใช้ก็คือใช้ตามหลัง WH question หรือ WH word แต่มันไม่ใช่คำถามนะฮะอีกตัว WH what where when why ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นต้นเป็นคำถามอย่างเช่นมันไม่ได้ขึ้นต้นมันไม่ได้อยู่ในประโยคที่ what are you doing who are you อย่างเงี้ยมันไม่ได้ why did you do that อย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ตรง why พวกนั้นเห็นไหมครับประโยคเมื่อกี้ไม่มี to มันจะเป็น to infinitive ก็ต่อเมื่อ e what where when why เนี่ยมันเป็นส่วนขยายในประโยคนะเป็นเฟสเป็นวลีอะไรก็ว่าไปพวกนี้จะเป็นต่อท้ายอย่างนั้นเป็นการบอกขยายความในการแนะนำหรือสอบถามทางเช่น I don't know what to do I don't know what to do what เห็นไหมคะ I เป็น subject ถูกต้องไหมลูก don't know เป็น verb ค่ะทีนี้ what นี่แหละนะฮะ what เป็น wh word ที่ครูพูดถึงก็คือตำแหน่งมันจะประมาณนี้มีประธานมีกริยามันแค่มาขยายกริยาขยายประธานในประโยคนั้นๆให้รู้ว่าเป็นส่วนขยายบอกขอร้องแนะนำเฉยๆฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเวลาแปลมันไม่ใช่คำถามนะฮะเป็นบอกเล่าหรือเราอาจจะไม่ได้แปลแบบนั้นจริงมันแปลว่าสิ่งที่ถ้าเป็นในตระกูลที่เป็นส่วนขยายแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรฉันไม่รู้ว่าสิ่งฉันต้องทำคืออะไร what to do tell me where to goplease tell me how to get to school. Tell me how to do the job. Teach me how to speak English. ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น how to ที่เราได้ยินคำว่า how to อ่ะขอ how to เกี่ยวกับเนี้ย what to do, where to go, what to say, what to talk อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้น what เป็น wh word to do เป็น to infinitive กฎการใช้ข้อที่สองข้อที่หนึ่งย้อนกลับไปซิto infinitive คือverb 1ที่มี to นำหน้าข้อ1ใช้เป็นประธานเหมือน gerund ขึ้นต้นอยู่หน้า verb 2อยู่หลัง wh word ที่เป็นส่วนขยายของประโยคนะฮะต่อไปกฎข้อที่3ค่ะลูกค้าอยู่หลัง main verb ใช้ตามหลัง main verb ครับว่า main verb ก็คือ verb แท้ทั่วไปอันเนี้ยเอาง่ายๆนะฮะอี verb ที่ครูพาร้องเพลงใน gerund ไปอันนั้นก็เป็น verb แท้เป็น finite verb 1ตัวแต่ยกให้มาเป็นกลุ่มที่ให้ร้องเพลงเพื่อให้จำได้ว่าเวลาไปเจอประโยคที่มีประธานนำหน้าแล้วมีพวกอยู่ในเพลง enjoy avoid พวกนั้นไปแล้ว verb ที่ตามมาต้องเป็น ing ทีนี้อันนี้ก็คือคล้ายๆกันแต่จะไม่ใช่ verb ที่อยู่ในกลุ่มเพลงละถ้านอกเหนือจากเพลงก็ให้ใช้ to verb 1ไปเลยอย่างเช่นถ้า I enjoy ต้อง watchingmovies I enjoy watching movies แต่ถ้าเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่ enjoy ก็จะเป็น I want to watch movie ถ้าเป็น want อย่างเงี้ยสมมุติก็ want ก็เป็น verb แท้1ตัวค่ะในกรณีนี้เป็นข้อ3ของ infinitive ที่ครูกำลังพูดถึงก็คือ verb แท้ทั่วไปก็คือไม่อยู่ในกลุ่มเพลงที่ให้ร้องไปอันนั้นตามด้วย ing อันนี้ to verb 1มันเยอะกว่าในเพลงที่จำแค่เพลงได้ที่เหลือใส่ to verb 1หมดลูกค่ะแต่มันก็จะมีอันที่ใช้บ่อยอยู่เดี๋ยวจะให้นะฮะมี5 6 7ตัวนี่แหละประมาณนั้นนะฮะตัวอย่างค่ะลูกค้า My students promise to pay attention subject คืออะไรลูก my students เป็น plural อีกแล้ว promise นี่แหละฮะเป็น verb แท้ค่ะแต่ promise อยู่ในเจอรั่นที่ร้องไปไหม miss my dinner enjoy avoid appreciate ไม่อยู่ในนั้นถูกต้องไหมคะเป็น verb ตัวอื่นเทคนิคการจำก็คือจำอีในเพลงเจอรั่นได้ปุ๊บอันที่เหลือนอกเหนือจากเพลงเจอรั่นก็ให้ใส่อะไรคะให้ใส่to verb 1หมดเลยเพราะฉะนั้น promise เป็น verb แท้ค่ะเป็น main verb ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็น finite verb เรียกอะไรก็ได้เป็น promise เป็นอดีตถึงจะเป็นอดีตมันก็เป็น verb แท้อยู่ดีครูบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ตรงที่เป็น finite verb จะเป็น verb 1 verb 2ก็ได้ถูกต้องไหมคะลูก
นะเป็น main verb ของประโยคเพราะฉะนั้นเวลาตามหลังด้วย promise เนี่ยเราจะไม่ paying attention นะแต่ในทางกับการกลับกันถ้าครูเปลี่ยนเป็น my student เป็น my students อะไรอะ can't stand ที่ครูมีอะที่มีอะ can't stand ก็คือทนไม่ไหวในการเรียนภาษาอังกฤษ my students can't stand studying English ก็จะเป็น studying ตามหลัง can't stand แต่ข้อนี้เป็น promise my students promise to study to pay attentionต้องเป็น two verb 1ลูกอันนี้คำศัพท์นิดนึงบางคนไม่รู้จักยังไม่เคยได้ยินนะบางคนรู้อยู่แล้ว pay attention ใช้คู่กันนะฮะแปลว่าเอาใจใส่ตั้งใจให้ความร่วมมือในห้องเรียนอย่างเช่นเด็กคนนี้ตั้งใจเรียนมากเลยเราใช้คำว่า pay attention ได้ I always pay attention in the class เนี่ยตั้งใจเรียนมากเอาใจใส่ให้ความร่วมมือนะฮะโอเค to pay เป็น two verb 1ที่ตามหลัง promiseจำอีกแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือถ้าตระกูลเหมือน promise เนี่ยถ้าตระกูล verb ตรงนี้มันไม่อยู่ในเพลงเจอร่านที่ครูให้ร้องไปก็ให้นักเรียนสันนิษฐานเลยว่ามันจะเป็น to verb 1ตามมาถูกต้องไหมลูกโอเคนะกฎการใช้ข้อที่4ค่ะข้อที่4เยอะนะฮะ infinitive กฎการใช้มีประมาณ10ข้อนักเรียนหาอันนี้4นะฮะหลักๆมี4เหมือนเจอร่านแต่นอกนั้นก็จะ5 6 7 8 9 10ไล่ไปนะฮะกฎข้อที่4ของ infinitive ก็คือพูดเร็วไปไหมฮะค่อยไปย้อนดูแล้วกันเนาะครูติดพูดแบบนี้จะพยายามช้าลงพูดแล้วก็พูดอีกแต่ยังเร็วอยู่ดีรู้สึกตัวเองนะฮะใช้ตามหลัง adjective ซึ่งแน่นอน adjective ต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ verb to be ต้อง adjective ต้องตามหลัง verb to be เสมอล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าจะมี adjective เมื่อไหร่อย่างเช่น happy ไม่มี I happyI hungry ต้อง I am happy I am hungry เพราะ happy hungry เป็น adjective เวลาใช้ adjective ต้องมี verb to be ข้างหน้าส่วน verb to be ก็มี7ตัวจะเป็น is am are was were be been ที่ครูบอกไปจะเป็นอะไรก็ได้แต่ต้อง I am happy he is handsome อันนี้ง่ายๆเลยนะเพราะได้ยินบางคนยังพูดอยู่เลยว่า I hungry มันไม่ได้ teacher teacher we hungry อย่างเงี้ยไม่มีลูกค้า we are hungryไทยแอคเซนต์ไม่ผิดค่ะสำเนียงไทยไม่ผิดเพราะเราเป็นภาษาแม่เราติดสำเนียงเราติดโทนแบบนี้สำเนียงแบบนี้แต่ที่ต้องไม่ผิดก็คือการใช้ถ้าถูกแกมมาได้จะยิ่งดีมากบางคนบอกแกมมาไม่สำคัญครูขาถ้ามัวแต่ห่วงแกมมาแล้วหนูจะพูดได้ไงจริงแต่ถ้าด้วยได้แกมมาด้วยจะยิ่งดีไหมคะยิ่งดีสิคะเพราะฉะนั้นเรียนแกมมาก็เพื่อเอาไปใช้ช่วยในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการพูดให้ดูแบบโอ้ยนี่แบบมีความรู้นะพูดถูกเก่งจังเลยเวลาเรียนไปพูดภาษาอังกฤษแล้วมีคนชมอ่ะนักเรียนจะดีใจนะฮะเชื่อครูทดลองสิแต่เธอต้องเก่งก่อนถูกต้องไหมฮะถึงจะไปพูดแล้วมีคนชมโอเคเพราะฉะนั้นกฎข้อที่4นะฮะทวนอีกหนึ่งรอบก่อนจะไป4ทวนหลายๆรอบจะได้จำได้ infinitive มีกฎการใช้อยู่ตอนนี้ข้อที่4ละข้อ1คือ infinitive to นะเป็นประธานเป็น subject 2หลัง wh word 3หลังอะไรหลัง main verb หรือ verb แท้ทั่วไปที่ไม่อยู่ในเพลงเจอรันต้องเป็น two verb 1 4หลัง adjective นะหลัง adjective ตัวอย่างค่ะ it is not too hard to be good it is not too hard to be good มันไม่ยากเลยที่ไม่ยากเกินไป too too แปลว่าเกินไปนะลูกนำเป็น adverb นำหน้า adjective อีกรอบนึงมันไม่ยากเกินไปที่จะ good at English แปลว่าอะไร to be good at something good at แปลว่าเก่งลูกขาไม่ใช่แปลว่าดีที่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเธอเก่งภาษาอังกฤษ you good at English you are good at English ต้องมี verb to be นำหน้าก่อน be good at he is good at playing football เพราะฉะนั้นใช้ได้2 อย่างถ้าเป็นนามก็ตามหลังด้วยนามเลยเช่นไม่เอา playing ก็ได้เมื่อกี้ he is good at football เขาเก่งฟุตบอลมากเลยแต่จะใช้คำว่าเล่นคำว่าพวก verb เล่นฟุตบอลเก่งก็ต้องเป็น playing นะเพราะหลัง good at at ก็เป็น preposition ไงลูกถึงมันจะใช้คู่กับ good ก็ช่างเป็นสำนวนที่ใช้คู่กันนะ good at แปลว่าเก่งในเรื่องนั้นๆ good at playing football อุ้ยเธอพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลย you're good at speaking English ถูกต้องไหมคะนั่นแหละเพราะฉะนั้น good at speaking good at swimming good at singing ถ้าเป็น ing นะ good atEnglish good at mathematics good at science ตามหลังด้วย
คำนามที่เป็นชื่อวิชาที่เก่งเลยก็ได้หรือว่าคำนามทั่วไป good at volleyball good at football เพราะฉะนั้น subject คือ it ค่ะลูกค่ะ is เป็น verb ค่ะลูกนะฮะ is เป็น verb แท้ของ it it เป็น singular is ใช้แน่นอนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ not มีแทรกเข้ามาเฉยๆ true เป็น adverb prepo อยู่ตรงไหน hard เห็นไหมคะ hard เป็น preposition ที่เรากำลังพูดถึงเจอ prepo เมื่อไหร่ถ้าจะใช้ verb ตามมาต้องเป็น to ก่อน to be good at ทำไมเป็น be เพราะ good เป็น adjective adjective ต้องมีverb to be อยู่ข้างหน้าเหมือนกัน hard ล่ะเมื่อกี้มันมี2ที่ hard เป็น prepo เป็น adjective ถูกต้องไหมฮะหลัง adjective ต้องเป็น to verb 1ทีนี้ตรงไหนเป็น verb แท้ที่ครูบอกว่า adjective ทุกตัวต้องตามหลัง verb to be ก็คือ is it is not too hard to be good at english โอเคนะฮะเก่งนะ to be good at แปลว่าเก่ง4ข้อแล้วค่ะ1เป็นประธาน2หลัง wh word3ตามหลัง verb แท้4หลัง adjective โอเคนะฮะหลัง adjective สรุปหน้าที่หลักๆค่ะทวนค่ะ1นั้นเป็นประธาน2หลัง wh word 3ตามหลัง verb แท้4นั้นแน่ตามหลัง adjective แน่นอนมาเป็นภาษาไทยแบบนี้ต้องให้นักเรียนท่องอีกแล้วค่ะให้มันสับผัดคล้องจองเป็นกลอนเป็นเพลงอะไรจะได้จำได้นะลูกอันนี้เป็นกฎการใช้4ข้อแรกมีอีก 5-6 ข้อ4ข้อแรกนี้ไม่ได้เหมือนกับของเจอรันเจอรันมีแค่4ก็จริงนะฮะหลักๆจำได้ไหมทวนซี1ของเจอรันนะ1เป็นประธาน2เป็นกรรมหลัง verb นะอันนั้นนะ3ตามหลัง prepo 4หลัง no เป็นการสั่งห้ามแต่อันนี้คือto infinitive 1นั้นเป็นประธาน2หลัง wh word 3ตามหลัง verb แท้4นั้นแน่ตามหลัง adjective 1นั้นเป็นประธานไปค่ะหลัง wh word 3ตามหลัง verb แท้4นั้นแน่ตามหลัง adjective 4นั้นแน่ตามหลัง adjective 1รอบ1นั้นเป็นประธาน2หลัง wh word 3ตามหลัง verb แท้4นั้นแน่ตามหลังadjective เก่งมากผู้ค่ะ4อย่างหลักๆนะของ adjective ไอ้ของ to infinitive หรือ infinitive with to นะฮะนอกจากนี้ยังมีอะไรคะกฎการใช้อีก4 5 6ข้อนะฮะ4 5 6ข้อลองมาดูกันค่ะลองมาดูกันนะฮะเราจะยาวต่อจนจบ infinitive เลยนะลูกนักเรียนก็พักไปเข้าห้องน้ำได้พอสไว้ก่อนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็กลับมาเรียนใหม่ได้มันเป็นวิดีโอมันง่ายตรงนี้แหละถูกต้องไหมฮะไม่เข้าใจก็กลับมาดูได้นู่นนั่นครูจะยาวไปจนจบเลยนะฮะถ้าไม่ติดขัดอะไรหรือมันสามารถยาวได้ไปจนจบ infinitive เลยนะฮะลองดูกฎการใช้ to infinitive ข้อที่5ค่ะลูกหาเมื่อกี้4ข้อแล้วนะหลักๆแต่มันมี5ค่ะใช้ตามหลังนาวค่ะลูกขยายนาวตามหลังคำนามในประโยคส่วนใหญ่จะวางไว้หลังนาวเพื่อขยายตัวอย่างเช่นยังไงบางคนมองไม่เห็นภาพดูตัวอย่างWe have got, we've got เวลาอ่าน apostrophe แล้วก็ ve มันเหมือนย่อ have ไว้ถูกต้องไหมฮะเวลาอ่านก็ we've got a problem to discuss we've got a problem to discuss นี่ฮะ subject คือคำว่า we ลูก verb คือ have got present perfect tense a problem เป็นคำนามลูกค่ะเป็นคำนามที่กำลังพูดถึงแล้วตามด้วย to verb 1เราอยู่ที่กฎที่5อยู่หลังนาวเพื่อขยายนาวเรามีปัญหาที่จะต้องอะไรคะที่จะต้องพูดคุยกัน discuss ถกเถียงกันคุยกันเจรจากันเพราะฉะนั้น we have got a problem to discuss to in discuss เป็น to verb 1ขยาย a problem นะขยายนาวนะลุงหลังนาวส่วนใหญ่กดต่อไปข้อที่6ลูกหาเป็น complement ภาษาอังกฤษอาจจะคุ้นชื่อไม่คุ้นชื่อแต่เดี๋ยวจะได้เจาะต่อไปในเรื่องต่อไปนะฮะ complement ก็คือส่วนเติมเต็มมันก็คล้ายๆกับพวก verbadjective เป็นส่วนที่มาเติมประโยคอ่ะให้มันสมบูรณ์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะอยู่หลัง verb to be อยู่แล้วนะฮะหลัง verb to be complement ก็คล้ายๆ adjective อย่างที่บอก adverb อยู่หลัง verb to be เพราะฉะนั้นลองดูนะฮะ my plan is to finish this project by January my plan เป็น subject is เป็น verb แท้ใช้ is เพราะ plan 1อัน singularตามหลัง is ใช่ไหมคะตามหลัง verb to be กฎข้อที่6เป็นส่วนเติมเต็มสามารถใช้ to verb 1ได้ to infinitive to finish อยู่หลัง verb to be เพราะเป็นส่วนเติมเต็มขยายให้รู้ว่าอะไรคะ
ว่าจะทำสิ่งใดขยายประโยคขยาย verb นั้นๆ My plan is to finish this project by January มันไม่ใช่ verb แท้ถูกต้องไหมลูก verb แท้มีตัวเดียวเราอยู่ที่ non-finite อยู่เพราะฉะนั้น subject คือ my plan is เป็น finite verb ใช้ is เพราะ plan เป็น singular to finish เป็น to infinitive ขยายออกมาแผนของฉันก็คือหรือการวางแผนแผนการของฉันคือจะต้องทำให้เสร็จโครงการนี้ให้เสร็จนั่นเองภายในเวลา January บายนิดนึงลูกหาบายก็คือภายในแปลว่าภายในไม่ได้แปลว่าโดยนะในกรณี by by ถ้าตามด้วยกลุ่มคำหรือเป็นคำที่บอกเวลาวันเดือนปีมันจะแปลว่าภายในแต่ถ้า by ตามด้วยคำนามทั่วไปมันจะอาจจะแปลว่าโดยอย่างเช่น I go to school by van by car อันนั้นแปลว่าโดยด้วยแต่ by บวกด้วยเวลา by January แปลว่าภายในอย่างเช่น you have to submit your homework to me by this Friday by this Friday by ภายในวันศุกร์นี้เธอต้องส่งการบ้านครูภายในวันศุกร์นี้เป็นต้นตัวอย่างนะฮะเพราะฉะนั้น to verb 1ตามหลัง verb to be ในกรณีที่เป็นส่วนเติมเต็มข้อที่6นะฮะต่อไปกฎการใช้ข้อที่7ใกล้จะจบแล้วลูกหาข้อที่7ลูกใช้ตามหลังกริยาต่อไปนี้ก็คือกลุ่มเหมือนกับข้อ2นะฮะลูกอันเดียวกันแต่ว่าครูแยกออกมาว่าอันที่ใช้บ่อยอะค่ะที่มันบอกว่า1เป็นประธาน2หลัง verb 3ตามหลัง verb แท้โทษทีข้อ3อ่ะฮะหลัง verb แท้อี verb แท้ตัวนั้นแหละก็คือกลุ่มนี้แต่มันมีเยอะมากถ้านอกเหนือจากเจอรั่นที่พูดไปก็ให้ to verb 1เลยแต่ทีเนี้ยนอกจากจะรู้ได้ไงล่ะคุ้นๆก็อาจต้องเจอพวกนี้บ่อยๆที่จะต้องรู้ว่ามันคือ to verb 1นะใช้ to verb 1นะฮะลองดูนะฮะคำพวกนี้ verb พวกนี้มีอะไรบ้างที่ตามหลังด้วย to infinitive มี attempt ค่ะ attempt แปลว่าพยายาม agree เห็นด้วย desire ตัดสินใจ hopeหวังคาดหวัง promise สัญญา plan วางแผนให้วางแผนไว้ intend ตั้งใจ pretend เสแสร้งแกล้งทำเป็นนะฮะ begin เริ่มต้น forget ลืมมากกว่านี้อาจจะมีมากกว่านี้ลองดูนะฮะทั้งหมดนี้เวลาใช้ให้ตามด้วย to verb 1คือไม่ผันอยู่แล้วนะฮะ to infinitiveตัวอย่างเช่น we เป็น subject ตามด้วยหลัง verb กลุ่มนี้ค่ะ we intend to move to Bangkok เห็นไหมคะเจอ intend ก็คือกลุ่มนี้หรือถ้าไม่จำกลุ่มนี้จำไม่ได้ก็คือมันไม่ intend ไม่ได้อยู่ในเพลงเจอรั่นที่ร้องไปแต่ต้องจำเพลงเจอรั่นให้ได้ก่อนนะ miss my dinner enjoy avoid พวกนั้นไล่ไปจนจบ intend ไม่ได้อยู่ในนั้นแสดงว่าเวลาใช้ตามหลังต้องที่ตามมาต้องเป็น to verb 1ก็คือ to move โอเคนะฮะมันมีอีกหลายคำอย่างที่บอกแต่อันนี้คือพวกเจอบ่อยใช้บ่อยนะฮะต่อไปข้อที่8แล้วลูกหาไอ้ verb บางตัวอันนี้เป็นพิเศษหน่อยจะมีสูตรเฉพาะของเขามันจะเป็นสูตรโครงสร้างไอ้ verb บางตัวเนี่ยนะใช้ตามหลัง verb กลุ่มนี้แต่ verb กลุ่มนี้ก็คือจะต้องมีกรรมตามมาก่อนโครงสร้างจะเป็นแบบนี้ลูก subject อะไรก็ได้ I you we they John and teacher doctorตามด้วย verb กลุ่มนี้หาที่พูดถึงเนี่ยอีกกลุ่มเนี้ย verb บางตัวที่กำลังจะให้เนี่ยมีอะไรบ้างและจะมี someone ตามมา someone ก็คือครูใช้คำว่า someone ก็คือกรรมนะ object ที่พูดถึงครูแทนว่า someone เพื่อที่ใช้ในการท่องให้มันติดปาก someone to do something นะลูกค้า subject บวก verb กลุ่มที่จะให้ไปต่อไปนี้ตามด้วย someone to do something นะฮะ to do ก็คือ to verb 1 someone object คือ someone ครูใช้คำว่า someone ในการท่องนะฮะ someone คือ to verb 1อ่ะ someoneโทษทีต้องเขียนติดกันนะอันนี้พิมพ์แล้วมันกดผิดโดนขยายออกไปนะโทษทีนะฮะลูกเดี๋ยวไปแก้ไขเนาะเพราะฉะนั้น someone ก็คือ object to do something to do ก็คือ to verb 1ลูกค้าลองดูว่า verb กลุ่มนี้ที่พูดถึงเนี่ยใช้โครงสร้าง subject บวก verb กลุ่มนี้ตามด้วย someone เนี่ยนะมันมีอะไรบ้างแล้วตามด้วย to do something verb กลุ่มนี้ได้แก่ allow คำนี้อ่านว่า allow ลูก allow ไม่ใช่ allow ไม่ใช่ allow ม.4 เคยได้ยินทุกปีนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะนะฮะว่ามีคนอ่าน allow allow อะไรก็แล้วแต่นะฮะจริงๆมันคือ allow ask cause invite lead remind teach tell want would like warn แล้วก็ help ที่มีอีกหลายคำนะฮะแต่ว่ากลุ่มนี้คือเจอแล้วเยอะบ่อยไม่ค่อยเยอะกับเหมือนข้อเมื่อกี้แต่ถ้าเจอพวกนี้เมื่อไหร่นะฮะจะต้องตามด้วยใครสักคนก่อนหรืออะไรสักอย่างที่เป็น someone เป็น object
something ก็ได้ในกรณีแล้วก็ตามด้วย to verb 1 to do something ตัวอย่างค่ะ I told him to join the meeting I เป็น subject เห็นไหมลูก told ก็มาจาก tell ค่ะตรงเนี้ยเหมือนเป็นปกติที่เป็น finite เหมือนทุกเรื่องที่ผ่านมาตรงเนี้ย verb อีตรงเนี้ยในกรอบเนี่ยจะเป็น verb 1หรือ verb 2ก็ได้จะเป็น tense อันไหนก็ได้นะส่วนใหญ่จะเป็นช่อง2เพราะมัน make sense ตรงที่เล่าไปแล้วเขาบอกฉันบอกเขา I told him to join the meeting เห็นไหมคะ I เป็น subject told เป็น verb กลุ่มนี้ตามด้วย someone ก็คือ him to join คือ to do something to join นะลูก subject บวก verb กลุ่มนี้ someone to do something told someone to do something tell someone to do something นั่นเลยจะแบ่งท่องเป็นทีละอันก็ได้เช่น ask someone to do something tell someone to do something ก็ได้อันนี้ก็เลยเป็น to join ทีนี้ครูใส่ not แทรกเข้ามาเพื่อให้รู้ว่า not to join ก็หมายความว่าถ้ามีอันนี้ฉันบอกเขาให้เข้าร่วมการประชุม I told him to join the meeting แทนที่จะเป็นอย่างนั้นครูก็บอกว่า I told him not to join the meeting ใส่ not แทรกเข้ามาเพื่อเป็นการบอกว่าฉันบอกเขาเพื่ออะไรคะNot to join the meeting ฉันบอกเขาไม่ให้ร่วมไม่ให้เข้าร่วมการประชุมเพราะฉะนั้นถ้าบอกไม่ให้ทำก็ใส่ not เข้าไปหลัง object หลัง someone และตามด้วย to verb 1เหมือนเดิมนะ help someone to do something would like someone to do something want someone to do something ask someone to do something พวกนี้มี someone ตามมาและตามด้วย to verb 1มีอีกหลายคำกว่านี้แต่อันนี้คือเจอบ่อยนะฮะแล้วก็ใช้ต่อข้อสอบก็ประมาณนี้กลุ่มนี้เดี๋ยวมีตัวอย่างข้อสอบที่ออกเยอะเว้ยนะฮะเดี๋ยวจะได้ดูลองดูต่อเลยนะฮะเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึง help เนี่ย help someone to do something ตามสูตรก็จริงแต่จริงๆแล้วมันสามารถมีได้อีกหนึ่งสูตรเป็นกรณีพิเศษของ help คำเดียวของเขาเป็นสิทธิพิเศษของเขาเขาจะใช้ได้สองสูตรนะฮะก็คือHelp someone to do something ถูกต้องไหมลูกกับ help someone do something ได้เลยนั่นหมายความว่า subject ตามด้วย someone และตามด้วย to verb 1กับตามด้วย verb 1เฉยๆก็ได้ใช้ได้2อย่างนะฮะใช้ได้2อย่างเลยเพราะฉะนั้น to do ก็คือ to verb 1 do ก็คือ verb 1ปกติไม่ผันอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือ 8.1 ตัวอย่างเช่น I help my teacher to carry the booksI help my teacher to carry the books. I เป็น subject. Help ก็คือตระกูล help ลูก My teacher เป็น someone. To carry ก็คือ to verb 1ตามด้วย the books. โอเคนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งใช้ตรงกันข้ามที่ไม่มี to do. I help my teacher carry the books. เห็นไหมคะใช้ carry ได้เลยใช้ carry. ถึงแม้บอกว่า teacher เป็นเอกพจน์ carry ไม่เติม s หรอคะ yes หรอคะไม่ค่ะลูกค่ะเพราะมันต้องเป็น verb 1ตามสูตร help someone to carryto do something แล้วก็ carry ก็คือ verb 1ปกติมี2สูตรของ help โอเคนะฮะไปเร็วนิดนึงแต่นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้อย่างที่บอกต่อไป9กดข้อ9ก็จะจบแล้วค่ะหลัง verb นะฮะที่อยู่ในรูป passive voice ถ้าในประโยคนั้นเป็นโครงสร้างที่เป็น passive voice คือประธานถูกกระทำ passive voice คืออะไรก่อนโครงสร้างคืออะไรก่อน verb to be บวก verb ช่องที่3 B ก็คือ is am are was were แล้วแต่จะผันตามประโยคตามประธานแล้วตามด้วย verb 3มันคือรูปของ passive เพราะฉะนั้นถ้าเจอ passive voice เวลาใช้ประโยคใช้ verb ที่ตามมาต้องเป็น to verb 1ตัวอย่างค่ะ I was told to have an interview tomorrow I was told to have an interview tomorrow I เป็น subject was told เห็นไหมคะ was คือ verb to be ที่เป็นอดีตของ is ใช่ไหมครับของ am ก็แล้วแต่เนี่ยใช้ was I was told told เป็น verb 3 be verb 3คือ passive ฉันได้รับการบอกฉันถูกบอกให้ไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้เพราะฉะนั้น to have นะตามมาต้องเป็น to ก่อนจะเป็น have เฉยๆไม่ได้จะเป็น having ก็ไม่ได้นะอ่านว่า interview ไม่ใช่ interview นะฮะบอกให้ไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้เจอหลัง passive เจอ passive ให้ใช้ to verb 1ข้อ10ลูกหาใช้แสดงเป้าหมายสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อบอกจุดประสงค์บอกเป้าหมายหรือบอกจุดประสงค์ตัวอย่างเช่น Jimmy bought a gorgeous watch to give to his girlfriend Jimmy bought a gorgeous watch to give to his girlfriend Jimmy เป็นประธาน bought เป็น verb 2 verb ของ Jimmy เป็นอดีต buy bought a gorgeous watch นาฬิกาที่สวยหรูดูแพงมากเลย gorgeous คือหรูหรานะฮะสวยงาม to give บอกจุดประสงค์ j
ิมมี่ซื้อนาฬิกาสวยๆหรูๆเรือนหนึ่งเพื่อที่จะให้แมททูกิฟบอกจุดประสงค์ที่จะให้แฟนของเขานะซื้อนาฬิกาเพื่อให้แฟนของเขานั่นเองโอเคนะฮะ10ข้อ4ข้อแรกหลักๆ5 6ข้อหลังรองๆทีนี้ทำไงจะจำได้ทวนนิดหนึ่งนะฮะ Infinitive with 2มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะมีวิธีการให้จำอีกแล้วใช้เวลาแค่ไม่ถึง2นาทีเป็นเพลงเป็นกลอนอีกแล้วลูกค้าเป็นกลอนอีกแล้วลูกนะฮะแต่เพลงกับกลอนนี้ครูจะเอามาไว้ในวิดีโอในพาร์ทถัดไปซึ่งตอนนี้ค่อนข้างน่าจะชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วมั้งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมั้งคะเพราะฉะนั้นยาวแล้วเวลาอัปโหลดมันจะยากครูจะพอแค่นี้ก่อนแล้วจะต่อ infinitive ที่เหลือแล้วก็ participle ที่เหลือในชั่วโมงถัดไปตอนนี้ก็คือฝากไว้ก่อนตรงที่จะเป็นทวนอยู่ที่ infinitive จบ10ข้อต่อไปจะมาพาร้องเพลงสุดนี้นะฮะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้ชั่วโมงนี้แค่นี้ก่อนนะลูกเจอกันคาบต่อไปพร้อมทำข้อสอบจริงว่าเรียนไปแล้วจะจำได้หรือไม่โอเคนะฮะ